สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการปลูกหอมแบ่งกันนะครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าปลูกหอมแบ่งที่ปลูกในแปลงผักเนี่ยผมปลูกแบบใช้หัวหรือว่าปลูกแบบใช้หว่านเมล็ดนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการปลูกโดยใช้หัวนะครับในการปลูกนี่ครับเป็นหอมแบ่งปลูกโดยการใช้หัวสวยงามโตไวครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่กำลังปลูกนะครับซึ่งกำลังงอกขึ้นมานะครับจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนู้นครับทั้งหมดที่เห็นในแปลงเนี่ยปลูกโดยใช้หัวทั้งหมดเลยนะครับมาดูจุดตรงนี้ครับเป็นจุดที่กำลังปลูกใหม่นี่ครับเป็นหอมแบ่งปลูกโดยใช้หัวก็กำลังแทงยอดอ่อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเนี่ยมาดูความห่างนะครับความห่างไม่มากประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ5คูณ5เซนแหละโดยประมาณนะครับกะโดยประมาณความห่างเหตุผลที่ใช้หัวปลูกก็เพราะว่ามันโตไวครับใช้หัวปลูกโตไวกว่าในการหว่านเมล็ดถ้าหว่านเมล็ดกว่าจะได้เก็บผลผลิตขายเนี่ยมันรอนานครับหลายเดือนแต่ถ้าเราใช้หัวอย่างเงี้ยแป๊บเดียวครับไม่นานก็ได้เก็บขายแล้วประมาณสักเดือนกว่าๆเงี้ยครับเดือนกว่าๆกำลังจะเข้า2เดือนเงี้ยเดือนกว่าๆก็เก็บขายได้นะครับแล้วก็ต้นใหญ่ดีด้วยนะครับต้นใหญ่โตไวอวบไวนะครับส่วนวิธีการปลูกต้นหอมก็ใช้แบบวิธีง่ายๆนะครับขุดเตรียมดินตากดินแล้วก็ใช้ขี้วัวนะครับเอามาคลุกเคล้านะครับให้มันเข้ากันกับดินนะครับคลุกกันแล้วก็เอาต้นหัวหอมแบ่งนะครับมาปลูกรดน้ำให้ชุ่มนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแต่ถ้าเรารดตอนเช้าแล้วตอนเย็นลืมรดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอันแล้วแต่ความสะดวกแต่โดยปกติแล้วต้นหอมก็ควรที่จะรดช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับต้นหอมจะไม่ชอบน้ำที่ท่วมขังนะครับแต่ว่าจะชอบในดินลักษณะที่มีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับความชื้นตลอดเวลาแต่น้ำไม่ท่วมขังนะครับถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยต้นหัวของเขามันก็จะเน่าเปื่อยนะครับซึ่งต้นหอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหอมแบ่งหรือว่าต้นหอมแดงต้นกระเทียมนะครับต้นพวกนี้จริงๆแล้วเป็นพืชที่จะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี่เจริญเติบโตได้ดีมากแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าฝนอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะมีผ้าสแลนนะครับผ้าสแลนกันแดดใช้ผ้าสแลนกันแดดต้นก็จะสวยงามเขียวนะครับนี่ครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเราก็ควรที่จะทำเป็นแปลงยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่ท่วมขังที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ทำแปลงยกสูงก็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงอยู่แล้วครับน้ำตรงนี้ไม่ท่วมขังแน่นอนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เอาดินมาถมเพื่อปลูกผักโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นดินโพนนะครับที่เห็นบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นดินโพนดินจอมปลวกดินโพนดินจอมปลวกนะเอามาถมแล้วก็เกลี่ยกระจายไปทั่วนะครับเวลาเดินมันก็อาจจะเหนียวเหนียวหน่อยเป็นไงครับสวยงามครับคุณผู้ชมเวลามันโตมาก็จะจับแยกเอาไปขายนะครับเวลาไปขายไม่ได้ถอนหมดนะเนี่ยอย่างเวลาเราจะไปขายไม่ได้ถอนหมดทั้งกอนะครับไม่ได้ถอนหมดก็แยกออกมาสักซีกหนึ่งนะครับแยกออกมาสักซีกหนึ่งอะไรเงี้ยสองซีกอะไรเงี้ยก็ทิ้งให้เขาไว้ด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าทิ้งไว้ด้วยก็เผื่อว่าเราก็จะได้เอาพันในครั้งต่อไปนะครับหรือไม่ก็รอให้เขาแตกกอขึ้นมาเพิ่มก็เป็นเทคนิคที่ใช้อยู่นะครับถ้าคุณผู้ชมที่มีเทคนิคอย่างอื่นนะครับมีวิธีการอื่นก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงข้อแนะนำได้นะครับมาแนะนำกันได้
ตรงนู้นตรงนู้นก็โตสวยงามก็จะมีการปลูกสลับกันไปนะครับเป็นการปลูกเพื่อขายนะครับเดิมทีปลูกเพื่อกินเองเมื่อปลูกกินเองแล้วมีคนมาขอซื้อพอมาขอซื้อก็กลายเป็นสินค้านะครับเอานำไปขายในชุมชนตลอดเวลาตัวนี้กำลังงอกสวยงามครับส่วนตัวนี้นะครับมันเป็นการใช้หัวแต่ใช้หัวแบบว่าที่ถอนแยกออกมาจากต้นนู้นนะครับถอนแยกออกมาจากต้นนู้นแล้วก็เอามาตัดใบทิ้งแล้วมาปลูกใหม่นะครับมาปลูกเสริมตรงนี้นะครับก็เป็นการลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์มาจากที่อื่นครับเรามีต้นพันธุ์ของเราแล้วก็ขยายเองได้ตลอดเวลาจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผสมปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ยแล้วก็เอามาเนี่ยผักบุ้งกำลังสวยงามครับคุณผู้ชมครับผักบุ้งพืชที่ขายในชุมชนเนี่ยมันก็จะมีหลักๆ ก็คือผักบุ้งนะครับผักบุ้งตัวหลักเลยนะแล้วก็หอมแบ่งนะครับหอมแบ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นผักชีนะครับผักชีเนี่ยค่อนข้างที่จะปลูกยากนิดนึงนะเนี่ยครับจุดตรงโน้นก็จะเป็นผักชีครับผักชีก็ค่อนข้างปลูกยากนิดนึงนะครับแต่มันก็มีวิธีอยู่นี่เป็นผักชีครับผักชีเขาก็จะชอบในที่ชื้นๆนะครับต้องทำผ้าสแลนกันแดดให้หน่อยสามชนิดนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยชอบนิยมซื้อไปทำกับข้าวครับผักชีต้นหอมผักบุ้งตัวเนี้ยอันนี้คือพืชหลักที่ขาดไม่ได้ตัวที่รองลงมาก็จะเป็นพวกกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งอะไรเงี้ยตอนนี้ในแปลงยังไม่มีคะน้าเดี๋ยวจะเอาคะน้ามาเสริมครับก็จะมีกวางตุ้งผักกาดเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวรองลงมาทีนี้ก็จะมีผักพื้นบ้านอย่างอื่นก็จะมีพวกกะเพราโหระพาอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นโหระพานะครับที่กำลังปลูกตรงนู้นนะครับก็จะเป็นผักโขมนะครับผักโขมรู้จักไหมครับผักโขมเนี่ยผักโขมนะครับก็จะถอนทั้งต้นขายมัดละ5บาท10บาทนะครับแล้วแต่ขนาดกำกำลังสวยงามผักโขมส่วนวิธีการปลูกผักโขมเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันก็จะขึ้นอยู่ในผักโขมเนี่ยจะขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีธาตุอาหารนะครับสมบูรณ์พวกปุ๋ยตรงที่ที่มีปุ๋ยนะครับถ้าเราเอาขี้วัวอะไรมากองไว้ที่ไหนสักที่นะครับผักโขมมันก็จะเกิดขึ้นมามันก็จะมีผักโขมมีพันเล็กพันใหญ่ครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นพันใหญ่นะครับก็ไปเก็บเอาดอกที่มันสุกแล้วนะครับเก็บเอาดอกมาหว่านลงแปลงในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นผักโขมผักขึ้นตามพื้นบ้านทั่วไปนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยนิยมนะครับนิยมรับประทานกับน้ำพริกป่นอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะทำพริกป่นปลาอะไรเงี้ยก็จะมารับประทานกันอร่อยนะครับเนี่ยแล้วก็จะให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นผักพื้นบ้านเหมือนกันผักขยงนะผักขยงอันนี้คือจุดที่ขยายใหม่นะครับกำลังแตกกอขึ้นมาสวยงามนะครับแตกกอแตกยอดแตกใบขึ้นมาส่วนจุดตรงนี้นะครับที่เอามาปลูกไว้นานแล้วได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับเนี่ยมันโตมากหอมมากนะครับนี่เป็นผักขยงนะครับเป็นผักที่ขายดีเหมือนกันกำละ5บาทกำละ10บาทคนในชุมชนเราก็จะเอาผักขยงเนี่ยไปใส่ในแกงปลาอะไรเงี้ยก็จะหอมนะครับหรือหลายคนอาจจะเอาไปทำเมนูอื่นก็มีนะครับผักขยง
เป็นผักพื้นบ้านที่ขายได้เดี๋ยวจะให้ดูผักโขมที่ทิ้งไว้ให้ออกดอกแล้วก็กำลังจะสุกนะครับนี่นะครับนี่เป็นต้นผักโขมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ดอกของผักโขมแปลงตรงนี้เป็นแปลงที่ปลูกไว้นานแล้วแล้วก็ทิ้งให้ผักโขมเนี่ยออกดอกเวลามันสุกแล้วนะครับก็จะเอาดอกจากจุดตรงนี้เอาไปหว่านลงแปลงครับที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นผักโขม2สายพันธุ์นะครับผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรบ้างเรียกว่าเป็นผักโขมต้นแดงแล้วกันครับผักโขมต้นแดงกับผักโขมต้นเขียวฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นผักโขมพันเนี่ยมันจะเป็นต้นพันใหญ่เหมือนกันมันใหญ่ๆใบใหญ่นะครับลำต้นก็จะสีเขียวแบบนี้นะครับใบสีเขียวลำต้นสีเขียวส่วนตรงนี้นะครับลำต้นจะออกสีแดงนะครับลำต้นสีแดงเอาไปขายก็ขายในราคาเดียวกันนะครับคนในชุมชนก็รับประทานบริโภคกันทั้ง2สายพันธุ์ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นกะเพรามันดูเหมือนแปลงรกๆหน่อยนะครับดูเหมือนรกๆหน่อยจริงๆแล้วปลูกผักแบบผสมผสานแบบอินทรีย์นะครับอาจจะมีหญ้าขึ้นบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรมีหญ้าขึ้นมาบ้างเฉพาะบางต้นเท่านั้นนะครับอย่างผักโขมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหญ้าขึ้นบ้างเพราะว่าปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้เขาโตให้ออกดอกจะได้เก็บดอกไปหว่านครับส่วนจุดที่เป็นผักอื่นๆก็แปลงสะอาดหญ้าไม่มีครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ